สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปติดตามทาง FIBB หรือว่าวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักกีฬาสาวไทยของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจาก FIBB นะครับลงข่าวถึง2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือ FIBB นะครับอวยพรวันเกิดให้กับอนุมาสิทธิลักษณ์นะครับก็ขอให้อนุมามีความสุขในวันเกิดนะครับคิดสมสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับและก็อย่าลืมสร้างความสุขให้กับแฟนวอลเลย์บอลไทยแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับที่ไทยจะแข่งกับโปแลนด์ก็ขอให้ในวันเกิดวันนี้นะครับอนุมาทำให้แฟนวอลเลย์บอลมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาชนะโปแลนด์ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายของอนุมาแข็งแรงแล้วก็อยู่กับวอลเลย์บอลไทยแบบนี้ไปตลอดไปนะครับสำหรับอีกข่าวหนึ่งที่ทาง FIBB ได้พูดถึงนะครับก็คือคู่หูอย่างวิลาวัลย์ อภิญญพงษ์และก็ปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับก็ถือว่าเป็น2ผู้เล่นที่สร้างความสุขให้กับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสาวไทยของเราลงสนามทีไรนะครับก็จะเห็นรอยยิ้มอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ฟอร์มของปลื้มจิตที่เล่นใน VNL ในครั้งนี้นะครับก็โดดเด่นแล้วก็เล่นอย่างมีความสุขนะครับก็สามารถที่จะสะท้อนออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันนะครับในวันนี้นะครับทาง FIBB ก็ได้นำเสนอ2ผู้เล่นนี้นะครับโดยได้สัมภาษณ์ปลื้มจิตนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันแล้วก็ในชีวิตของปลื้มจิตนะครับแล้วก็ปลื้มจิตก็ได้พูดถึงว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากที่เกิดมาและได้ทำสิ่งต่างๆได้รู้จักผู้คนมากมายแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูจากคลิปของ FIBB ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าปลื้มจิตรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบทสัมภาษณ์ปลื้มจิตกันนะครับที่ทาง FIBB ได้ลงนำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับรู้สึกว่าเราเกิดมาในชีวิตนึงอะทำไมเราถึงแบบเรามีเพื่อนเรามีทีมเมทที่ดีขนาดนี้เรามีครอบครัวที่แบบที่ดีขนาดนี้เรารู้สึกว่าการเล่นวอลเลย์บอลอะมันถ้าแค่ชัยชนะกับการพ่ายแพ้มันมีอะไรมากกว่านั้นมากหน่อยรู้สึกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพวกเราที่อยากจะแบบเก็บไว้ในความทรงจำมากๆ